We can take this ride wherever it goes. As long as you're with me, I feel at home. Can you tell me why? 'Cause I wanna know. As long as you're with me, I feel at home. Yeah. I wave goodbye to my old life. Been reaching for some new heights. นะครับผมก็อาทิตย์นี้นะจะพามาดูคอนเทนต์เกี่ยวกับคาร์ดีเทลลิ่งนะครับมาดูขั้นตอนมาดูวิธีการมาดูน้ำยาที่เราใช้กันนะครับผมก็วันนี้ได้รับเกียรติมากนะครับก็คือจากพี่วัดนะครับผมพี่วัดก็จะเป็นสวัสดีครับผมสเปเชียลิสต์จากออโต้กิมเลยนะครับก็จะมาสาธิตวิธีการลงน้ำยาการใช้น้ำยาแต่ละตัวนะครับว่าที่สควอชเราใช้น้ำยาตัวไหนบ้างนะครับแล้วก็วิธีการลงหรือขั้นตอนการทำเนี่ยมันต้อง1 2 3ยังไงอะไรยังไงบ้างนะครับดีครับก็ผมนะครับวัดนะครับก็เป็นจริงๆเป็นหัวหน้านะครับฝ่ายขายในการดูแลธุรกิจเกี่ยวกับลูกค้าที่เปิดคาแคร์หรือเปิดคาร์ดีเทลลิ่งต่างๆนะครับซึ่งในที่สปอตคาร์ดีเทลลิ่งที่นี่เองนะครับก็สนใจที่มาใช้ตัวผลิตภัณฑ์ของออโต้กิมใช่ครับนะครับเราก็เลยจะมาส่วนนึงเองเนี่ยนอกจากที่นี่จะใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเราก็มีการอบรมนะครับเทคนิคการใช้น้ำยาให้ถูกต้องถูกวิธีเพื่อให้รถออกมาเงางามให้ดูดีที่สุดได้ประสิทธิภาพที่สุดใช่ครับอาจจะเป็นวันนี้จะเป็น Subaru นะครับเป็น WRX นะครับก็ง่ายๆก็เสือน้อยก็เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกเลยดีกว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกกันเลยนะครับผมตัวแรกเป็นตัวไหนครับพี่วัดตัวนี้จะเป็นตัวน้ำยาแมกมานะครับจะเป็นตัวน้ำยาพวกสลายคราบไอออนคราบผงเหล็กต่างๆนะครับที่อยู่ผงคราบผงเบรกนะครับที่อยู่ตามล้อแม็กนะครับแต่นอกจากทำความสะอาดตามล้อแม็กได้แล้วเนี่ยมันจะระบุได้ด้วยว่าสามารถทำความสะอาดพวกคราบผงเหล็กบนผิวสีก็ได้ใช่ไหมกระจกก็ได้นะครับแต่เราเริ่มต้นเนี่ยเราล้างล้อก่อนใช่ครับได้พี่เดี๋ยวดูวิธีการนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยหลังจากที่เราฉีดน้ำนะครับตรงสะอาดคราบสกปรกคราบฝุ่นเบื้องต้นแล้วนะครับแล้วก็ฉีดตัวน้ำยาแมกมาเนี่ยไปที่พื้นผิวล้อแม็กนะครับให้ทั่วเลยน้ำยาตัวนี้นะครับฉีดทิ้งไว้นะครับประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้แปรงหรือฟองน้ำนะครับชุบแชมพูนิดนึงนะครับทำความสะอาดซ้ำอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็ใช้แรงดันน้ำฉีดนะครับให้คราบโสปกคราบน้ำยาเนี่ยออกให้หมดนะครับในเบื้องต้นใช่ครับก็ใช้ทั้งอุปกรณ์ทั้งแปรงนะครับทั้งฟองน้ำล้างล้อนะครับคือล้วงไปเลยทุกซอกทุกมุมใช่ครับอันนี้ไม่อันตรายต่อยางต่อจานเบรกเลยนะพี่เนาะไม่ครับอันตรายต่อดวงตาแหละครับตอนนี้ถ้ากระเด็นเข้าตาเรียบร้อยเลยครับโอเคได้ทีนี้เนี่ยต้องระวังนิดนึงระวังกระเด็นถ้าเกิดเรามีแว่นตาใส่แว่นพวกแว่นตาแบบใสๆใช่ครับป้องกันได้ก็ดีครับก็จะทำการล้างไปเลยนะครับที่เราก็จะทุกซอกเสร็จแล้วซอกทุกมุมเลยใช่อย่างนี้ก็จะเป็นคอมพิวต์แล้ว1ล้อนะครับอันนี้คือขั้นตอนแรกนะแค่ขั้นตอนแรกเราจะละเอียดขนาดนี้เราก็ใช้แรงดันน้ำฉีดเลยครับอันนี้เราก็ล้างน้ำได้เลยโอเคThank you.
ก็หลังจากที่เราฉีดน้ำเสร็จแล้วนะครับล้างฉีดโฟมแล้วก็ล้างน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปนะครับก็ขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับพี่วัดก็จะใช้ตัวน้ำยานะครับตัวแมกมาตัวเดิมนะครับที่เมื่อสักครู่ที่เราใช้ฉีดล้อเนาะใช่ทีนี้เนี่ยเรามาฉีดบนผิวสีรถแล้วก็กระจกทั้งคันนะครับแล้วตัวน้ำยาเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันจะพวกดึงพวกคราบสกปรกฝังแน่นพวกคราบเหล็กบนผิวสีรถนะครับหรือบนกระจกให้มันออกมานะครับรถมันจะได้สีลักเกอร์มันจะได้เงาใสจริงๆเลยทีนี้นะครับสีมันขาวๆสะอาดสะอาดเนี่ยเดี๋ยวเราลองฉีดดูนะครับเดี๋ยวพี่วัดให้พี่วัดสาธิตให้ดูเนี่ยรถขาวๆเลยเนี่ยครับมันจะเริ่มกัดเนี่ยเห็นไหมเป็นม่วงๆนี่เป็นคราบนะครับนั่นคือน้ำยามันกัดพวกผงเหล็กพวกคราบสกปรกที่มันฝังลึกในสีออกนะครับโดยที่คือตาเปล่าเราจะมองไม่เห็นอยู่แล้วนะมันจะออกมาหมดเลยม่วงๆเป็นเส้นๆเลยใช่เนี่ยอันนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้รถสีขาวเนี่ยมันหมองคือใช้ตรงนี้มันจะทำให้สีไม่ได้ขาวขึ้นแต่ว่าลดความหมองลงก็คือมันจะใสสะอาดนะครับพวกไฟนงไฟหน้าเนี่ยฉีดได้หมดเลยนะครับนี่ก็จะเป็นเส้นๆเลยอย่างนี้ทิ้งไว้นานไหมครับพี่วัดประมาณสัก3นาทีถึง5นาทีเหมือนกันครับ3นาทีถึง5นาทีใช่ครับแล้วก็ล้างน้ำก็ใช้ฟองน้ำถูให้ทั่วอีกสักรอบนึงแล้วก็ใช้แรงดันน้ำฉีดใต้น้ำยาเลยครับผมก็คือจะเป็นการเตรียมผิวให้เรียกว่าให้สีลักเกอร์มันสะอาดจริงๆเท่าที่ทำได้ครับพอหลังจากสะอาดเสร็จปุ๊บมันจะมีคล้ายๆแบบบางทีรถมันผิวมันสากครับผมหรือเป็นพวกคราบละอองสีนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีน้ำยาอีกตัวนึงตัวรับผิดดีเทลเลอร์ใช้กับตัวเคบาร์ดินน้ำมันในการลูบทำให้เรียกง่ายที่เขาเรียกกันลูบดินน้ำมันใช่ครับเขาเรียกกันลูบดินน้ำมันคืออันนี้แหละหลายคนจะงงเฮ้ยเอาดินน้ำมันมาลูบรถมันเป็นดินน้ำมันเฉพาะครับใช้สำหรับพวกลูบสีรถอะไรพวกนี้นะครับก็อย่างที่เห็นนะครับเป็นคราบที่มันปลดออกมาเป็นแบบออกม่วงๆเนี่ยมันก็คล้ายๆลักษณะเหมือนใบหน้าเราที่มันมีสิวเซียนนะฮะใบหน้าบางทีดูไม่เห็นสิวหรอกแต่มันฝังอยู่ข้างในตัวน้ำยานี่แหละมันจะช่วยขับพวกคราบสกปรกออกมานะครับเป็นอีกขั้นตอนนึงนะครับตะกี้ก็ฉีดแมกมาเนาะที่สีรถนะครับแล้วก็ล้างน้ำเรียบร้อยรูปฟองน้ำเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปครับพี่วัดเป็นขั้นตอนการทำอะไรครับพี่ก็จะเป็นการใช้ตัว Rapid Detailer นะครับคู่กับตัว Surface Detailing K Bar ก็เป็นตัวดินน้ำมันนะครับพวกขจัดพวกคราบละอองสีบนผิวสีรถบางทีเนี่ยผิวรถมันดูสะอาดขาวแล้วใสแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดเรารูปสัมผัสจริงๆเนี่ยมันจะมีความสากอย่างอันนี้ถ้าเราดูในกล้องเนี่ยเราจะไม่เห็นคือถ้าลองเอามือลูบดูเนี่ยมันจะเป็นสากๆเม็ดๆก็คือเหมือนอาจจะเป็นละอองสีหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เวลาเราขับบนถนนบางทีเศษปูนเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันผงปูนแล้วเนี่ยมันติดสีรถมันก็มีส่วนนะครับการที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเอาพวกนี้ออกเพื่อให้ผิวมันใสที่สุดลื่นที่สุดนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวมาดูพี่วัดกันนะครับผมก็วิธีนะครับวิธีการใช้เลยการใช้เนี่ยก็คือเราหลังจากฉีดน้ำบนผิวสีรถเสร็จปุ๊บแล้วก็เช็ดแห้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราก็ฉีดตัวน้ำยาตัว Rapid Detailer เนี่ยนะครับบนผิวสีรถให้ทั่วตอนที่เราจะลูบดินน้ำมันนะครับตรงไหนที่เราจะลูบเนี่ยเราก็ฉีดให้ทั่วเลยครับก็ดูดดินน้ำมันหอมน้ำยาหอมครับนะครับก็ลูบไปตามแนวยาวนะครับของตัวรถนะครับเป็นทั้งแนวตั้งแล้วก็แนวขวางนะครับลูบไปกับสัก2รอบ3รอบนะครับมันจะได้ให้มันสม่ำเสมอนะครับได้เต็มพื้นที่ผิวที่เราต้องการทำงานเสร็จแล้วปั๊บนะครับไม่ต้องฉีดน้ำครับใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์แห้งสะอาดสะอาดนุ่มๆเนี่ยเช็ดคราบน้ำยาออกนะครับนี่
้เนี่ยพอเรามาลองสัมผัสดูนะครับอันนี้เราทดสอบลองเทสให้ดูแล้วนะครับอย่างชิ้นนี้เนี่ยเราเคลือบรูปดินน้ำมันเสร็จนะครับใช้ตัวดีเทลเลอร์เสร็จปุ๊บเนี่ยพองานออกมาเนี่ยความลื่นความใสเนี่ยมันจะสัมผัสมันจะรู้ได้เลยชัดเจนเลยนะครับผิวมันจะดูใสๆลื่นๆจับเลยอ่ะตาเปล่าอาจจะดูไม่เห็นต้องลองสัมผัสครับผมแล้วก็อันนี้พอเราลูบดินน้ำมันก็คือทำขั้นตอนนี้เหมือนกันทั้งคันทั้งคันเลยครับบนผิวสีรถกระจกได้ไหมพี่กระจกไม่ต้องครับแค่ผิวสีรถก็ผิวสีรถทั้งคันเลยใช่ครับพอเสร็จขั้นตอนนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผิวมันจะลื่นและละอองสีจะไม่มีจะใสผิวจะลื่นทีนี้เราก็ไปเข้าห้องแล้วไปทำโปรแกรมเป็นพวกจะขัดลบรอยขัดลบรอยหรือจะเคลือบสีลงแว็กอันนี้เนี่ยคือมันจะให้ความเงาใสเป็นประกายนะครับอย่างที่สุดของผิวสีแลกเกอร์เลยเพราะเราพื้นฐานเราเตรียมผิวอย่างดีนะครับตรงนี้โอเคได้ครับก็เดี๋ยวเราไปลงดินน้ำมันก่อนให้ทั่วคันนะครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าห้องกระจกกันนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการขัดสีเคลือบสีไปในตัวเลยนะครับครับอันนี้นะครับพามาดูการล้างห้องเครื่องนะครับคือขั้นตอนการล้างห้องเครื่องเราล้างไปเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะพามาดูการเคลือบห้องเครื่องนะครับการเคลือบห้องเครื่องเนี่ยก็จะมีน้ำยาเคลือบนะครับที่ไม่ได้ทำลายพวกตัวยางสายพานหรือว่าพลาสติกของบริเวณห้องเครื่องนะครับก็จะเป็นน้ำยาตัวไหนครับพี่วัดก็จะเป็นตัวไวนิลแอนด์รับเบอร์แคร์ครับผมตัวนี้จะเป็นน้ำยาก็เป็นลักษณะเป็นตัวเคลือบพวกห้องเครื่องพวกยางพลาสติกยางพลาสติกนะครับนอกใช่เพราะนอกจากเพื่อบำรุงให้มันดูเงาดูเหมือนใหม่แล้วตัวน้ำยาเองเนี่ยมันช่วยบำรุงยืดอายุของพลาสติกของยางอะไรต่างๆเพราะว่าพลาสติกในห้องเครื่องมันร้อนนะครับยางตัวนี้ช่วยยืดอายุให้มันไม่ได้ใหม่ขึ้นแต่ว่าเก่าช้าลงใช่ครับช่วยให้เก่าช้าลงไม่ได้ดูเก่าทีนี้เนี่ยเดี๋ยววิธีการฉีดพอเราล้างเสร็จปุ๊บตอนน้ำเปียกห้องเครื่องมันหมาดเนี่ยเราฉีดสเปรย์ทั่วเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราฉีดเราก็จะฉีดให้ทั่วนะครับบริเวณห้องเครื่องเลยนะครับทีนี้เราฉีดพอทั่วห้องเครื่องเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เราจะทำการปิดฝากระโปรงนะครับไม่ต้องสนิทนะครับแล้วก็สตาร์ทรถนะครับสัก5นาทีนะครับเพื่อให้ตัวเครื่องยนต์เนี่ยมันทำงานเราจะมีความร้อนเครื่องยนต์เนี่ยทำให้ตัวน้ำยาเนี่ยมันได้ระเหยเร็วขึ้นนะครับแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้ปืนลมเป่านะครับใส่ลมเป่าพวกคราบน้ำที่มันฝังอยู่อะไรต่างๆให้หมดแล้วก็ใช้ฟองน้ำเป่าๆในรูปเก็บรายละเอียดนะครับก็จะเป็นการเสร็จแค่นี้นะครับอันนี้ผมสตาร์ทได้เลยไหมได้เลยครับเดี๋ยวปิดฝากระโปรงก็ได้ครับเป็นตัวไวนิลแอนด์รับเบอร์นะครับผมก็ฉีดพ่นในห้องเครื่องแล้วก็ทำการสตาร์ทเครื่องเพื่อให้เกิดความร้อนละแล้วก็เป่าลมอารมณ์ไล่เป่าฟองน้ำเช็ดเรียบร้อยนะครับเนี่ยก็จะมาดูห้องเครื่องก็จะดูเงานะครับดูเงาดูสะอาดแล้วก็ที่สำคัญคือเห็นเงาแบบนี้เวลานิ้วลูดเนี่ยไม่มันไม่ลื่นนะครับไม่มันไม่ลื่นไม่ใช่เหนียวเหนียวนะไม่มีอะไรเหนียวเหนียวเลยนะครับไม่มันไม่ลื่นก็จะให้ความเงางามและความดูใหม่ขึ้นในห้องเครื่องนะครับพลาสติกอะไรที่ซีดๆหรือว่าขอบยางอะไรพวกนี้บริเวณห้องเครื่องเนี่ยก็จะดูใหม่ขึ้นนะครับผมเชื่อยืดอายุการใช้งานเพราะว่าไปสร้างชั้นฟิล์มประมาณนั้นนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากขั้นตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าห้องกระจกกันละใช่ไหมพี่วัดใช่ครับผมก็อย่างที่เห็นนะครับคือน้ำยาออโตกรีมเนี่ยทุกตัวเนี่ยจะเน้นที่ว่าเวลาเคลือบไปที่พื้นผิววัสดุแล้วเนี่ยมันจะซึมนะครับไปพื้นผิววัสดุไม่ลอยบนพื้นผิววัสดุทำให้เวลาเราไปรูปสัมผัสเนี่ยจะไม่มีความมันของตัวน้ำยาอยู่ก็คือทำให้อย่างเงี้ยพอแห้งๆเงี้ยเวลาฝุ่นขับรถไปใช้งานฝุ่นมันก็จะฝุ่นจะไม่เกาะใช่ครับจะเกาะไม่มากเพราะว่าผิวมันไม่ได้เหนียวใช่ครับแล้วก็เหมือนครั้งต่อไปถ้าเกิดจะทำความสะอาดห้องเครื่องเองอะไรเงี้ยก็อาจใช้แค่ผ้าในการเช็ดความสะอาดก็จะทำความสะอาดง่ายขึ้นด้วยใช่ครับทำความสะอาดช่วยให้ทำความสะอาดง่ายขึ้นครับผมก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปขัดสีกันนะครับผมเดี๋ยวจะเอาเสือน้อยเข้าห้องกระจกนะครับผมเดี๋ยวตามไปดูขั้นตอนขัดสีกันนะครับThank you.
ันนี้เราเข้าห้องกระจกกันแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเคลือบสีเอ้ยขัดสีนะครับขัดสีครับเราก็จะทำการขัดสีก่อนแล้วค่อยเคลือบนะครับน้ำยาที่ใช้นะครับเป็นตัวไหนครับพี่วัดก็จะเป็นตัว Rapid Renovator นะครับเป็นตัวยาขัดนะครับประเภทขัดลักษณะขัดกลางนะครับไม่ถึงกับหยาบมากเพราะว่าสีไม่ได้แย่ใช่ครับเพราะว่าสียังดูดีอยู่แต่คือขัดเนี่ยปรับผิวให้มันดูใสขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับผิวให้มันดูดูเรียบเนียนสวยขึ้นมาอีกระดับก่อนที่จะทำการเคลือบสีครับผมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะใช้ตัวเครื่องขัดเครื่องขัดสีแหละขัดสีด้วยนะครับครับผมก็เดี๋ยวจะให้น้องเขาทำให้ดูนะครับก็คือหลังจากยาที่ฟองน้ำแล้วเนี่ยก็แตะนะครับน้ำยาให้ทั่วพื้นผิวที่จะขัดนะครับแล้วก็เดินรอบเบอร์ต่ำก่อนนะครับก็เบอร์หนึ่งนะครับในการเกลี่ยน้ำยาให้ทั่วพื้นผิวครับผมนะครับพอเกลี่ยน้ำยาเสร็จแล้วเราก็มาเร่งรอบสักเบอร์สามนะครับ 1,500 รอบเป็นให้มีความรอบที่มันเร็วขึ้นมีความร้อนแล้วก็ตัวน้ำฟองน้ำเองที่เป็นตัวขัดหยาบก็จะปรับพื้นผิวสีให้มันดูเรียบเนียนนะครับริ้วรอยที่ว่าเป็นพวกคล้ายๆรอยวงไปปั่นหรือรอยนิ้วแสงเนี่ยมันก็จะปรับให้พวกนั้นหายเนียนขึ้นใช่ครับให้สะอาดเรียบร้อยแล้วขัดสีนั่นแหละนะครับหลังจากขัดเสร็จรอบนึงปุ๊บเราต้องยังไงต่อครับพี่วัดก็ลบรอยพวกคราบใครอะไรต่างๆแล้วนะครับรอยขุ่นเหมียวบางๆก็จะหายไปแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะมาชักเงาให้ตัวแร็กเกอร์มันดูใสให้แร็กเกอร์ดูใสขึ้นใช่ครับโดยใช้น้ำยาชักเงาชักเงาใช่แล้วก็ใช้น้ำยาตัวเดิมนี่ครับแต่เปลี่ยนอุปกรณ์จากฟองน้ำที่มันหยาบกลายเป็นฟองน้ำอ่อนลงอ่อนลงให้มันซอฟลงให้เป็นฟองน้ำละเอียดนะครับดึงความเงาใสของแร็กเกอร์มันใสที่สุดก่อนที่จะทำการเคลือบลงแว็กเคลือบแล้วเราค่อยเคลือบทีเดียวใช่ครับผมโอเคครับผมนิดก็อะไรให้ลองให้เนาะเขาลงเลยครับปริมาณน้ำยาใช้เท่าเดิมแต่ทีนี้พื้นที่ในการลงชักเงาเนี่ยจะได้มากขึ้นแหละก็ขัดชักเงาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนการเคลือบสีนะครับเคลือบสีเราก็จะมี2ขั้นตอนใช่ครับเราก็จะมี2ขั้นตอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคลือบสีขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่1เราจะใช้เป็นตัวไหนครับก็จะเป็นตัวซุปเปอร์เรซินโพลิชนะครับอันนี้จะเป็นแว็กประเภทที่ว่าคือว่ารู้จักกันเยอะที่สุดในบ้านเรานะครับใช้เยอะสุดแล้วก็ขายดีสุดนะครับเพราะแว็กตัวนี้เนี่ยมันเป็นแว็กประเภทที่ว่ามันสามารถขจัดคราบใครได้กบรอยขนแมวบางๆได้ด้วยและให้ความเงาในตัวนะครับแล้วก็เคลือบง่ายเช็ดง่ายนะครับสำหรับบางคันที่ขัดแล้วแล้วก็รอยขนแมวยังมีอยู่น้ำยาตัวนี้มันจะเข้าไปตามไปกบรอยขนแมวใช่ช่วยให้ผิวมันดูเนียนขึ้นใสขึ้นครับอันนี้จะเป็นชั้นที่1นะเราเคลือบ2ชั้นอันนี้จะเป็นชั้นแรกครับผมครับเดี๋ยวให้พี่วัดสาธิตเลยไหมพี่ได้เดี๋ยวให้น้องลองลงครับตัวนี้เวลาเราเคลือบเสร็จรอบคันเนี่ยก็สามารถเช็ดออกได้เลย
นะครับน้ำยาตัวนี้ข้อดีก็คือมันเป็นสูตรเรซินนะครับเวลาเราเคลือบเนี่ยน้ำยามันไปโดนตามขอบยางพลาสติกมันไม่กัดขาวแล้วก็เวลาน้ำยามันแห้งอยู่ตามขอบอะไรต่างๆมันไม่แข็งมันสามารถรูดออกได้เลยใช่ครับมันออกง่ายครับใช่เพราะบางทีเป็นน้ำยาเคลือบสีบางตัวเนี่ยมันพอแว็กมันแห้งปุ๊บมันจะเป็นคราบๆขาวๆตามขอบยางขอบกระจกอะไรพวกนี้ครับเวลาเคลือบตัวนี้ก็จะไม่ทิ้งคราบใช่ครับเอามือรูดได้เลยไม่คราบขาวนอกจากลงเคลือบผิวสีรถแล้วไฟหน้าไฟท้ายก็สามารถรูดได้เหมือนกันได้หมดครับผมอันนี้พอลงเสร็จแล้วก็เช็ดได้เลยใช่ไหมครับครับก็ถ้าเกิดเราเคลือบเสร็จรอบคันก็สามารถเช็ดออกได้เลยนะครับอันนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีทิ้งไว้เหมือนกันทิ้งไว้สักครู่หนึ่ง5นาทีให้น้ำยามันแห้งเซตตัวกับผิวแลคเกอร์อย่างดีก่อนแล้วค่อยมาเช็ดออกเคลือบสีขั้นตอนแรกเสร็จไปแล้วนะครับอันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่2ก็ต้องใช้น้ำยาอีกตัวใช่ไหมใช่ครับวิธีลงก็จะไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตัวที่2เนี่ยจะเป็นตัว extra gloss protection นะครับจะเป็นตัว high gloss เลยนะครับคือเป็นตัวสร้างแผ่นฟิล์มเงางามเลยบางๆบนผิวสีรถนะครับพอมีแผ่นฟิล์มบางๆเนี่ยความเงาใสเนี่ยมันก็จะดูใสขึ้นมาสีจะดูใสขึ้นใช่ครับเงาใสขึ้นเลยตัวนี้นะครับได้ทั้งลดสีอ่อนสีเข้มได้หมดนะครับแต่ออกความเงาเนี่ยจะเงาเหมือนเวทลุกมีน้ำเคลือบบนตัวรถแนวนั้นเลยเหมือนแนวเวทลุกเวทลุกใช่ครับตัวนี้ลักษณะตัวน้ำยาจะเป็นน้ำแล้ววิธีการลงก็คือจะลงกับพวกลักษณะเป็นพวกผ้าสำลีผ้าขาวบางนะครับแล้วก็ลูบไปตามแนวยาวของตัวรถครับนะครับไม่ต้องวนนะครับตัวนี้ลูบตรงๆเลยลูบตรงๆเลยขึ้นตรงๆแล้วก็ซ้ายขวาแค่นั้นเองใช่ครับนะครับแล้วก็ทิ้งรูปเสร็จทั้งคันแล้วทิ้งไว้สักประมาณสัก10นาทีให้น้ำยามันแห้งเซตตัวบนผิวสีรถแล้วค่อยมาเช็ดออกนะครับเช็ดยากไหมครับพี่วัดตัวนี้ทุกตัวของออโต้ครีมเช็ดง่ายครับเช็ดง่ายหมดเลยใช่ครับไม่ทิ้งคราบไม่ทิ้งคราบเลยครับนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวิธีการลงตัวนี้ได้ครับครับผมกลอสแล้วก็วิธีการลงก็ลูบไปเลยครับลูบไปเลยลูบไปกับทับรอยเดิมนิดนึงนะครับให้น้ำยาตัวเอ็กซ์ตร้ากอสมันเซตตัวกับผิวแลคเกอร์นะครับหลายคนจะมีปัญหาครับกลัวแบบเช็ดคราบน้ำยาไม่หมดบ้างน้ำยาแห้งติดสีรถนะครับของเราที่นี่ไม่ต้องกลัวนะครับคือผลิตภัณฑ์ออโต้ครีมทุกตัวตามที่พี่วัดแจ้งนะครับก็คือไม่ทิ้งคราบเลยนะครับหรือว่าถ้าติดขอบยางติดอะไรก็จะออกง่ายหมดนะครับก็คือมันช่วยที่บอกมันมีแผ่นฟิล์มบางๆมันก็ช่วยโปรเทคป้องกันพวกขี้นกยางไม้คือช่วยชะลอไม่ให้มันกินไม่ให้มันกัดเพราะว่าที่แต่ไม่ใช่แบบว่าป้องกัน 100% โอ้ยขี้นกอยู่เป็นเดือนไม่ใช่ 100% นะครับชะลอระยะเวลาใช่ครับเกิดแบบเราทิ้งไว้นานๆเกินทีนี้มันจะล้างยากและขี้นกมันจะกัดสีมันจะชอบด่างนะครับก็แนะนำเนี่ยเคลือบอย่างน้อยเนี่ยก็1-2เดือนก็เคลือบสักหนนึงนะครับพอเราถ้าเกิดว่าเคลือบไปยิ่งบ่อยมันก็ยิ่งดีก็คือมันก็ช่างเป็นฟิล์มให้มันดูหนาขึ้นใช่แล้วก็เราใช้ลดไปผ่านไป1ปี2ปีความงามของสีมันก็ยังคงเดิมนะครับบางทีลูกค้าบางคนบอกว่าโอ้ยผมไม่ชอบเคลือบหรอกเคลือบไปทำไมให้รถนี่เดี๋ยวรอทำสีรถทีเดียวก็ได้บางทีสีหมองนะไปทำสีใหม่ละคันแต่ต้องบอกกันว่าสีเดิมๆจากโรงงานเนี่ยดีที่สุดแล้วใช่นะครับแค่เราเคลือบโปรเทคปกป้องวงแว็กบ่อยๆดีกว่าคือบางทีเนี่ยเสียตังค์เคลือบดีกว่าเสียเงินทำสีนะเพราะว่าเสียเงินทำสีแล้วไม่ใช่ว่าทำสีไม่ดีทำสีก็ดีแต่ว่ายังไงอะเบสออนมันสู้สีเดิมที่มาจากโรงงานไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะแนะนำกันว่าการล้างดีเทลลิ่งเนี่ยมันก็มีข้อดีของมันนะครับการเคลือบสีมันก็มีข้อดีของมันอันนี้ก็เดี๋ยวรอแห้งนะครับรอเซตตัว10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนเสร็จแล้วเราปล่อยเซตตัวแล้วนะครับใช้ Extra Gloss ใช่ไหมพี่ใช่ครับเซตตัวเช็ดเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเห็นได้เลยว่าเงางามมากนะครับในกล้องอาจจะดูไม่ค่อยออก
อาจจะพอมาสัมผัสตัวจริงจะรู้สึกเลยว่ามันจะลื่นผิวมันจะลื่นมันจะสะอาดใสๆนะครับใช่ครับเพราะว่าอย่างที่ตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราไม่ใช่แค่มาล้างรถด้วยโฟมเสร็จแล้วมาขัดเลย คือเรามีการเตรียมพื้นผิวเตรียมผิวไม่ว่าจะเป็นตัวแมกมานะครับขจัดคราบคลายคราบฝังแน่นคราบของเหล็กแล้วก็มาใช้ตัวดีเทลเลอร์ลงกับดินน้ำมันรูปละอองสีเสร็จแล้วก็มาขัดด้วยเครื่องน้ำยาตัวยาขัดขัดขจัดคราบคลายลบรอยแล้วมาเคลือบอีก2ชั้นเนี่ยครับก็คืองานออกมาคือมันจะออกมาพรีเมียมหน่อยใช่ครับงานดีเทลลิ่งเลยก็วันนี้นะครับเป็นเกียรติมากนะครับผมได้รับการอบรมจากพี่วัฒน์นะครับผมเป็นสเปเชียลิสต์จากทาง AS Auto Detailing นะครับผมก็คือ Auto Gym Thailand เลยนะครับผมก็ขอบคุณพี่วัฒน์มากนะครับครับยินดีครับยินดีครับขอบคุณพี่วัฒน์มากก็ในส่วนของ Auto Gym นะครับท่านใดที่ว่าสนใจเกี่ยวกับธุรกิจนะครับเกี่ยวกับคาร์ดีเทลลิ่งเองคาร์แคร์เองหรือเป็นโฮมดีเทลลิ่งมีพื้นที่ไม่เยอะมีพื้นที่นิดหน่อยแต่อยากทำงานแบบคาร์ดีเทลลิ่งเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับกับทางผมได้เลยก็หรือในเพจ Facebook ก็คือ Auto Gym Thailand นะครับอันนี้เรายินดีให้คำปรึกษานะครับท่านที่สนใจตรงนี้นะครับส่วนทางที่สควอตเองก็ถ้าเกิดท่านใดสนใจมาใช้บริการก็ติดต่อทางนี้ได้หรือสนใจตัวน้ำยาผลิตภัณฑ์ Auto Gym ก็สามารถติดต่อทางสปอร์ตได้เลยนะครับนะครับคอนเทนต์วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันต่อไปเรื่อยๆนะจ๊ะเราก็จะมีคอนเทนต์หลากหลายขึ้นมาให้ดูเยอะๆนะครับผมลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจอยากจะเข้าคอร์สดีเทลลิ่งของเรานะครับก็แจ้งมาได้เลยนะครับอยากจะทำเหมือนคันนี้นะครับหรือว่าอยากจะเคลือบแก้วเราก็มีให้มีทุกอย่างนะครับก็คือคอร์สเนี่ยก็แบ่งตามไปจะขัดเคลือบสีอย่างเดียวหรือจะเวทลุคหรือจะล้างสีดูดฝุ่นเคลือบสีธรรมดามันหลายคอนดิชันมากนะครับยังไงสนใจเนี่ยเริ่มต้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับไซส์รถแต่ที่เนี่ยล้างรถดูดฝุ่นเคลือบสีธรรมดาเนี่ยเราเริ่มต้นที่350บาทนะครับ ก็ไล่ตามไซส์ขึ้นไปไล่ตามไซส์ขึ้นไปนะครับยังไงอยากทำแบบไหนสอบถามเข้ามาได้ก่อนนะครับอยากให้ลองเข้ามาใช้บริการดูก่อนจะได้เข้าใจว่าเอ้ยทำไมมันต้องราคานี้นะทำไมมันแพงดูแพงจังเลยอะไรจังเลยอะไรอย่างเงี้ยครับอยากให้ลองเข้ามาใช้ก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยคือเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีจริงๆนะครับผมก็การันตีโดยพี่วัฒน์เลยนะครับเราจะใช้ผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีจริงๆนะครับแล้วก็ตั้งใจในการทำงานออกมาให้ดีที่สุดนะครับเพื่อลูกค้าจะได้คุ้มเงินทุกบาททุกสตางค์นะครับที่เข้ามาใช้บริการของเรานะครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสคอร์ตนะครับคาร์ดีเทลลิ่งนะครับผมเคลือบสีล้างรถดูดฝุ่นนะครับติดสติกเกอร์แลปสีหรือว่าจะมอดิฟายซ่อมตกแต่งเรามีให้ทุกอย่างนะครับก็อาทิตย์นี้ฝากไว้ด้วยนะครับเนื่องจากพี่ปั๊บไปติดแข่งรถนะครับผมก็รับหน้าที่ไปวันนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่วัฒน์ด้วยครับยินดีครับยินดีครับเจอกันครับคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะขอบคุณมากครับผม